วันนี้เราจะมาทำเมนูปลาทรายทอดแซ่บวิธีทำน้ำจิ้มซีฟู้ดโขลกพริกขี้หนูสวนกับกระเทียมรากผักชีและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันจนละเอียดใส่น้ำตาลปี๊บและน้ำมะนาวคนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟเทแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดรากโกกิใส่ภาชนะเติมขมิ้นผงและมะพร้าวขูดขาวอบแห้งคนผสมให้เข้ากันใส่ปลาทรายลงในภาชนะเติมน้ำแล้วเคล้าผสมให้เข้ากันนำปลาทรายลงคลุกในแป้งที่ผสมไว้ให้ทั่วตัวปลานำปลาลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนทอดจนเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นจัดปลาทรายทอดแซ่บใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยหอมแดงเจียวผักชีรับประทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูปลาทรายทอดแซ่บ